สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกดชาแนลนะครับวันนี้พาทุกท่านมายังร้านกาแฟชื่อร้านว่าโพนาคาเฟ่นะครับคุณผู้ชมครับด้านหลังผมนะครับโพนาคาเฟ่นะครับคุณผู้ชมตั้งอยู่บนถนนเส้น226นะครับศรีสะเกดอุทุมพรพิสัยนะครับเลยปั๊มปตท.ขาออกเมืองศรีสะเกดมายังแยกส้มปล่อยประมาณสัก 2-3 กิโลเมตรนะครับคุณผู้ชมครับก็จะเจอร้านกาแฟอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับชื่อว่าโพนาคาเฟ่นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับโพนาคาเฟ่นะครับด้านหลังของผมคุณผู้ชมจะเห็นเป็นต้นไม้แล้วก็มีทางขึ้นไปชมวิวบนต้นไม้นะครับคุณผู้ชมครับเขาทำเก๋ไก๋แล้วก็น่ารักดีนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเดินเข้าไปชมข้างในนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านกาแฟนะครับไปดูกันว่ากาแฟที่นี่จะอร่อยหรือไม่อย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับไปกันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เดินเข้ามาข้างในนะครับคุณผู้ชมมาดูทางด้านหลังผมนะครับเขาปลูกดอกไม้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นดอกเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับดอกคอสมอสนะครับน่าจะเป็นดอกคอสมอสนะครับซึ่งสวยงามจริงๆครับพอเดินเข้ามาข้างในแล้วนะครับที่โพนาคาเฟ่แห่งนี้นะครับเขาทำเป็นกระท่อมนะครับไว้ให้คนมานั่งทานอาหารหรือว่าดื่มกาแฟนะครับท่ามกลางธรรมชาติของทุ่งนาแล้วก็มีดอกคอสมอสนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งสวยงามทีเดียวครับคุณผู้ชมครับที่นี่นะครับโพนาคาเฟ่จังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับและผมก็เดินเข้ามาถึงยังบริเวณข้างในของร้านกาแฟนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคือร้านกาแฟโพนาคาเฟ่นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับก็มีนักท่องเที่ยวมาประปรายนะครับมีนักท่องเที่ยวมาบ้างพอสมควรนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งต้องบอกว่าร้านกาแฟโพนาคาเฟ่เนี่ยอยู่ในทุ่งนาแล้วเขาปลูกดอกคอสมอสไว้นะครับสวยงามทีเดียวครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังผมนี่คือเป็นทุ่งดอกคอสมอสนะครับอยู่บริเวณตรงด้านหน้าของโพนาคาเฟ่นะครับเป็นร้านกาแฟนะครับและร้านกาแฟก็จะอยู่ข้างหลังผมนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปชิมกาแฟกันนะครับว่าที่นี่กาแฟเขาอร่อยไหมมีเมนูอะไรที่เด็ดๆบ้างนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านกาแฟโพนาคาเฟ่จังหวัดศรีสะเกษนะครับร้านนี้นะครับเขาตั้งอยู่กลางทุ่งนานะครับริมถนนเส้น226ศรีสะเกษอุทุมพรพิสัยนะครับออกจากตัวเมืองมาเลยปั๊มปตท.มานะครับขาออกมายังอุทุมพรพิสัยประมาณสักน่าจะ 2-3 กิโลเมตรนะครับคุณผู้ชมครับวิวดีทีเดียวนะครับแล้วก็มีร่มไม้นะครับมีกอไผ่เป็นร่มเงาแล้วก็มีดอกคอสมอสนะครับก็สวยงามทีเดียวนะครับเหมาะกับการนั่งดื่มกาแฟชิวๆนะครับหรือว่าคุยเรื่องงานหรือคุยกับเพื่อนๆนะครับนัดเจอเพื่อนๆนี้ชิวๆได้เลยนะครับที่นี่ครับที่โพนาคาเฟ่จังหวัดศรีสะเกษนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวโพนาคาเฟ่จากศรีสะเกษ Channel นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ